ับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคืออันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะไปตรวจสอบอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างนะคะขึ้นกันไปที่ภาคเหนือกันก่อนเจ้าภาคเหนือมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางตากและขอบกำแพงเพชรเจ้าต่ำสุดวันพุธ24องศาสูงสุด36องศาเจ้าภาคอีสานมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากที่อำนาจเจริญบุรีรัมย์แล้วก็ชัยภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้23องศาสูงสุด36องศาภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งทะเลฝั่งตะวันออกคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะร้อนสุดพรุ่งนี้36องศาในหลายจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่ปัตตานียะลานราธิวาสสูงสุดวันพรุ่งนี้35องศาภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนลดลงนะคะอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่ระนองตรังและสตูลต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศาค่ะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่นะคะต่ำสุด25องศาสูงสุด36องศาที่กรุงเทพและปทุมธานีค่ะส่วนปริมาณน้ำฝนเมื่อวานนี้พบว่าปริมาณฝนทั่วไทยลดลงนะคะสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดนครพนม83มิลลิเมตรรองลงมาคือจังหวัดกำแพงเพชร 48.5 มิลลิเมตรและอันดับที่3คือจังหวัดขอนแก่น 36.5 มิลลิเมตรทั้ง3จังหวัดอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักค่ะไปดูข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำ4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนพบว่าอีก111วันเราจะดูฝนกันแล้วนะคะโดยในขณะนี้ทั้ง4เขื่อนหลักมีปริมาณน้ำใช้การเหลืออยู่เพียง 3% หรือ755ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 1% ค่ะขณะที่ความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งและต้นฤดูฝนของปี65อยู่ที่ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นจึงต้องการปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มอีก 11,245 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำใช้การที่เหลือ 3% ในขณะนี้จึงถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตนะคะดังนั้นต้องย้ำเตือนกันเสมอนะคะว่าน้ำทุกหยดมีคุณค่ามาช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเช่นการไม่เปิดฝักบัวทิ้งไว้ในขณะอาบน้ำค่ะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย